จริงกูเวลิกูดที่บ้านกูไม่มีปฏิทินเพราะตามจริงต้องการปฏิรูปมึงเอาเงินภาษีไปกินพวกมึงจำเป็นต้องออกมาพูดก้มกราบไม่ค่อยจะชินยกสามนิ้วพวกกูชูฟังพันนี้และเสียงคุ้นๆประเทศกูมีท่อนแรกกับกูพี่น้องพวกเราโดนยิงและคนสั่งมันเชื่อเหี้ยพวกเรามีแต่ประชาชนพวกส้นตีนมีแต่ไอโอรอวันสรีนาพินาศประชาราษฎร์โห่ร้องชัยโยเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาชุมนุมกันอย่างสันติข้อเสนอต้องย้ำจุดยืนตั้งแต่10จนถึง321สู้ด้วยเสรีภาพความคิดไม่ใช่ความผิดที่จะโดนจับบุกล้อมหน้าบ้านจับกูแล้วมาแจ้งยุ่งยงปลุกปั่นออกไปออกไป